เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของขยะอุตสาหกรรมกันก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางตำรวจนะคะได้เข้าไปตรวจสอบหลุมขยะขนาดใหญ่ทีเดียวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดระยองค่ะหลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ได้มีการร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนนะคะจากเรื่องของกลิ่นเหม็นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภคซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะคะก็พบในเรื่องของกากอุตสาหกรรมแล้วก็สารปนเปื้อนเตรียมดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะนี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ก็เป็นบ่อขยะแห่งนี้นะคะอยู่ที่ตำบลมาบยางพรนะคะอำเภอปลวกแดงความกว้างเนี่ยประมาณ40เมตรยาว100เมตรลึกก็คือ15เมตรด้วยกันรองรับปริมาณได้ถึง 60,000 ตันค่ะที่สำคัญมีทางระบายน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายโดยตรงนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภคของชาวจังหวัดระยองแล้วก็ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปก็บอกนะคะว่าจากการตรวจสอบของหลุมขยะก็พบกากอุตสาหกรรมและก็มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะให้เจ้าหน้าที่ของพิสูจน์หลักฐานเก็บทั้งตัวอย่างน้ำแล้วก็ดินนะคะส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบกันต่อไปส่วนความผิดก็คือนำกากขยะออกจากโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายหรือขยะอันตรายส่วนเจ้าของพื้นที่ก็เข้าข่ายรับแล้วก็เก็บขยะอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเอาไปฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันค่ะก็ลองใช้แมคโครขุดลงไปบนเนินดินซึ่งมีลักษณะของการเอาดินลูกรังปนทรายมาปิดไว้ข้างหน้าสูงประมาณ2เมตรนะครับแต่พอขุด2เมตรลึกลงไปนั้นพบเป็นกากขยะอุตสาหกรรมแล้วก็มีกลิ่นฉุนรุนแรงมากนะครับยืนยันเลยครับว่าที่นี่ไม่ใช่บ่อฝังกบขยะครัวเรือนไม่ใช่บ่อฝังกบขยะมูลฝอยที่เป็นขยะทั่วไปตามบ้านเรือนตามชุมชนนะครับแต่เป็นขยะอุตสาหกรรมกากอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถกำจัดได้ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะมารวมกันอยู่ที่นี่ครับจากนั้นครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้เข้าตรวจสอบบริษัทฟูจิซีร็อกอีโคเมนูแฟคเจอริ่งนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งก็เป็น1ใน7บริษัทที่ได้รับอนุญาตนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและจากการตรวจสอบภายในโรงงานมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นตัวแทนบริษัทนะครับก็ชี้แจงว่าได้รับอนุญาตจากบริษัทแม่ให้นำเศษอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารจากประเทศสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์รวมถึงไทยมากำจัดซึ่งก็ได้มีการติดต่อให้บริษัทอื่นรับไปทำลายและรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์มากที่สุดพร้อมกับยืนยันนะครับว่าบริษัทที่รับช่วงต่อมีใบอนุญาตถูกต้องหากบริษัทใดไม่มีใบอนุญาตก็จะไม่ให้ขยะเหล่านี้ไปอย่างเด็ดขาด